สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการบัคปืนก๊อตนะครับผมจะเป็นปืนก๊อตหรือามูเอลก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับซึ่งการที่เราจะบัคนะครับเราก็ต้องมีพกหรือมีดที่สามารถใช้งานกับปืนนี้ได้นะครับใช่ว่าจะใช้ได้ทุกอันนะครับไม่ได้นะครับบางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้นะครับอย่างเช่นปืนพกตัวนี้นะครับปืนพกตัวนี้สามารถ บล็อกกับปืนนี้ได้นะครับแล้วก็มีดในโหมดอารามนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือมีดอะไรนะครับน่าจะเป็นมีดแดงหรือเปล่านะครับสําหรับใครที่สาย PVE เนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามีดไหนพกไหนสามารถบั็กกับปืนก็อดหรือซามูเอลได้นะครับส่วนวิธีการทําล่ะทํำยังไงนะครับง่ายๆนะครับสลับปืนเป็นปืนหลักก่อนนะครับให้ปืน มันทาเอฟเฟกกับตัวมอนนะครับก็คือทําดาเมจกับตัวมอนสักทีหนึ่งนะครับสกิดสกิไปทีหนึ่งนะครับอ่าพอได้แล้วครับสลับเป็นปืนพกนะครับอ่าถ้าเกิดยังไม่ได้นะครับถ้าเกิดทํารอบแรกแล้วไม่ติดนะครับให้ทิ้งปืนพกนะครับแล้วก็เข้าไปเก็บใหม่แล้วก็สลับเป็นปืนพกนะครับนี่นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ปืนเราปักได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง ปืนหลักเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ต่อไปนะครับเราสามารถโยนทิ้งได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปเก็บปืนอื่นได้ครับโดยที่เอฟเฟกต์ปืนก๊อตหรือซามูเอลเนี่ยมันไม่หายนะครับถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับแต่ผมจะลองเอาปืนอื่นมาให้ดูนะเดี๋ยวปืนหลักผมทิ้งไว้ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาปืนหลักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้ไหนไม่รู้ว่ะอ่านี่นะครับ พอเราบัคแล้วมันจะอยู่กับเราถาวรเลยนะครับจนกว่าเราจะฆ่าตัวตายหรือทิ้งปืนพกทิ้งนะครับถ้าเราทิ้งปืนพกมันก็จะไม่ติดนะครับก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนอกจากทําการบัคใหม่นะครับเดี๋ยวผมเอาปืนอื่นมาให้ดูอย่างเช่นปืนไอ้นี่ละกันปืนดาก้อนตัวนี้นะครับแม่งหาปืนโคตรยากเลยปืนมีเยอะอ่ะผมทิ้ง ปืนนี้แล้วก็ไปเอาปืนก๊อตมาก๊อตหรือซามูเอลเนี่ยแหละครับจะเรียกว่าอะไรดีก็ไม่รู้แล้วก็ทาการบัคกครับบัคกับปืนพกอ่าเรียบร้อยแล้วเราทิ้งปืนหลังได้เลยแล้วก็ถือปืนนี้นะครับแค่นี้ครับไม่ยากนะครับสําหรับใครที่สงสัยนะครับว่าบัคยังไงบัคไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มาทําคลิปสอนให้แล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกๆคนนะครับผมถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับ กระทืบไล้เลยครับกระทืบไล้รัวๆเลยนะครับจะกระทืบไล้หรือกระทืบผมก็ได้นะครับแล้วแต่ผมไม่ว่านะครับลองดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่านี่นะครับติดนะครับแต่ผมแนะนำรับถือปืนพกดีกว่าถือปืนพกมันแรงนะครับเพราะว่ามันเป็นกระสุนระเบิดนะครับผมแนะนําให้ถือนะครับแต่พอบอส ยี่สิบหรือสามสิบเนี่ยก็ค่อยใช้เป็นปืนหลักธรรมดานี่แหละนะครับก็คือเรายิงบอสอย่างนี้นะครับแลเซอรปืนหมอกเนี่ยมันจะช่วยกําจัดพวกมอนสเตอร์ข้างรอบๆข้างเราอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับยิ่งถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงใครมีสกิลดูดเลือดนี่ก็จะโอเคนะครับเพราะว่าเลือดมันจะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใช้กับปืนนี้นะครับเราสามารถกดขวาเพิ่มเลือดได้นะครับถือว่าดีเลยนะครับสําหรับสาย PVE นะครับ ใครที่เป็นสาย PVE เนี่ยช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหน่อยนะครับและก็ใครที่พอจะรู้นะครับว่าอาวุธชนิดไหนนะครับที่สามารถบล็กกับปืนนี้ได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกคนอื่นไว้ด้วยนะครับพวกมีดพวกปืนพกอะไรประมาณนี้เลยนะครับเหมือนที่ผมเคยทําคลิปอะทําคลิปเล่นเฟียตานานไม่ใช่เฟียตานานเลยเล่นเฟียคนเดียวโดยใช้หมัดทั้งเกมไอ้เฮียทําไปได้ยังไงครับเนี่ยโอเคนะผม คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม